น้องมิวสิกน้องลีริกลูกแฝดสองมีลักกิ้มน่ารักมากหล่อออร่ามากเบลวงไมล์เผยลูกชายฟ้าแฝดน้องมิวสิกน้องลีริกทั้งเดือทั้งสนแถมมีความเป็นตัวเองสูงมากถึงขั้นคิ้วแตกเย็บ4เข็มมาแล้วยอมรับเห็นลูกเจ็บไม่ได้ด้านก่อนสิภูตาเผยลูกมีความกวนเหมือนพ่อและชอบดนตรีชอบร้องเพลงเหมือนกันพร้อมเตือนชาวเน็ตแนะนำวิธีเลี้ยงลูกได้แต่ขอให้มีเจตนาที่ดีอย่าเอาแต่สะใจเพราะปรึกษาทนายไว้เรียบร้อยเลยเซอร์ไพรส์ได้เลยนั่นๆจะได้เห็นครอบครัวนักร้องหนุ่มเป้วงไมล์หรือบดินทร์เจริญราษฎร์และภรรยาสาวกรศิภูตาพร้อมลูกแฝดฟ้าแฝดน้องมิวสิกลีลิกออกการพร้อมหน้าพร้อมตาสักทีซึ่งก็ได้ออกมาอัปเดตพัฒนาการของลูกชายทั้ง2คนว่าทั้งดื้อแสบสนดีใจจริงๆแถมมีความเหมือนพ่อมากชีวิตก็สนุกขึ้นทุกวันครับชีวิตไม่ต้องมาตื่นกลางดึกแล้วแต่ต้องมาจับปูใส่กระด้งทุกวันแสบมากมีความกวนประสาทเหมือนพ่อด้วยค่ะพ่อชอบสอนให้ลูกแกล้งแม่เหมือนมีลูก3คนแล้วลูกก็รักพ่อด้วยค่ะกลางคืนเวลาตื่นก็ไม่เอาพ่ออยากให้พ่อนอนแต่การรับมือเราก็ใช้หลายวิธีมากก็มีดุขึ้นเสียงหรือทำโทษด้วยการตีก็ไม่ได้ผลสุดท้ายก็ต้องจับมาพูดดีๆมีเหตุผลเขาก็จะฟังก็งงว่ารอดชีวิตมาได้ยังไงเพราะบางทีสอนคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเขาก็อยากจะท้าทายอยากทำบ้างเรื่องที่รู้ว่าทำไม่ได้ก็ลองสิว่าถ้าทำแล้วครั้งที่1เพราะครั้งที่2จะเพิ่มเลเวลเขาไหมถ้าคนนี้ทำแล้วได้ผลแบบนี้อีกคนทำแล้วได้ผลเหมือนกันไหมก็จะเป็นบ้าเหมือนกันนะคะ